เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนานะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเชื้อโรคปอดอักเสบชนิดนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีอาการหรือวิธีการป้องกันรักษาอย่างไรนะครับสำหรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับเชื้อที่เป็นสาเหตุนะครับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019อยู่ในตระกูลเดียวกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์โดยมีต้นตอของเชื้อมาจากเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนทำให้เกิดโรคปอดอักเสบและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้นะครับสำหรับอาการเนี่ยนะครับก็จะมีอาการไข้ไอเจ็บคอหายใจไม่สะดวกปวดเมื่อยตามร่างกายผู้ที่เดินทางมาจากเมืองที่มีการระบาดก็ได้แก่เมืองอู่ฮั่นหวงกังฉื่อปี้เออโจและเจือเจียงมณฑลหูเป่ยประเทศจีนให้สังเกตอาการตนเอง14วันหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลณวันที่24มกราคม2563นะครับสำหรับวิธีการป้องกันการติดต่อควรจะล้างมือนะครับหมั่นล้างมืออยู่เสมอใส่หน้ากากอนามัยอย่าแคะจมูกขยี้ตาหรือเอามือที่ยังไม่ล้างสัมผัสกับใบหน้านะครับและนี่ก็คือเชื้อที่เป็นสาเหตุของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับหรือโรคปอดอักเสบลักษณะอาการและวิธีการป้องกันนะครับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ